อัลเฟรดโมลีน่าครับได้ให้สัมภาษณ์บนงานพรมแดงลูกโลกทองคำครั้งที่75ที่ผ่านมานะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกแย่แทนซาลมาฮายเยคครับเพื่อนนักแสดงที่เคยประชันบทบาทร่วมจอเดียวกันในภาพยนตร์เรื่องฟรีด้าเนื่องจากซาลมาครับเคยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ผู้อื้อฉาวอย่างฮาร์วีย์ไวน์สตีนหลายครั้งแล้วก็เคยถูกไวน์สตีนคุกคามทางเพศในระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องฟรีด้าอีกด้วยอัลเฟรดโมลีน่าครับก็ได้กล่าวชื่นชมซาลมาฮายเยคว่าเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งและมีความกล้าหาญอย่างมากโดยที่ผ่านมาครับซาลมาฮายเยคถือเป็นผู้หญิงแถวหน้าของฮอลลีวูดที่ทำงานการกุศลเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่เธอต้องเก็บงำความลับที่เธอเคยถูกผู้ชายที่ทรงอิทธิพลในฮอลลีวูดกระทำเอาไว้คนเดียวมานานหลายปีซึ่งทำให้เขารู้สึกหัวใจสลายอย่างมากส่วนการแต่งชุดดำมาร่วมงานลูกโลกทองคำในปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนเล็กๆเพื่อต่อต้านการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องต่อผู้หญิงแต่การแสดงจุดยืนเล็กๆนี้ก็ส่งผลที่ดีในอนาคตแน่นอนครับ